สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงโคเวอร์นะคะแต่ว่ามีของดีจะมาบอกต่อของดีที่ว่านะคะก็คือส่วนตัวแล้วได้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วด้วยตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกโอเคนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบจะเป็นอะไรเนาะก็โดยส่วนตัวแล้วมิก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างติดน้ำหอมนะคะแต่ว่าจะแบบใช้ตามตลาดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ถึงขั้นแบบใช้เคาน์เตอร์แบรนด์หรืออะไรแบบเป็นกิจลักษณะขนาดนั้นนะคะก็คืออาจจะมีแบบใช้ตามดาราบ้างบางครั้งนะคะจนมาช่วงที่มาตัดผมสั้นเนี่ยแหละค่ะที่รู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มันเข้ากับบุคลิกใหม่ของเรามากขึ้นที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วเรารู้สึกโอเคแล้วก็แบบติดทนไม่ต้องแบบเติมบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะด้วยไลฟ์สไตล์การทํางานอะไรของเราด้วยก็ไม่เหมาะที่จะแบบมานั่งเติมน้ําหอมบ่อยๆหรือว่าแบบน้ําหอมที่กลิ่นปลุ๊ดปลั๊ดเกินไปอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยลองปรึกษาคุณแพมที่เป็นเพื่อนของดิฉันเองนะคะว่าแบบเห็นเค้าทําแบรนด์สินค้าอยู่ว่าเธอพอจะมีน้ําหอมมาขายให้ฉันบ้างมั้ยอะไรอย่างงี้นะคะอยากได้กลิ่นแบบแนวสดใสสดใสหน่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณแพมก็ได้แนะนำมาตอนนั้นครั้งแรกเนี่ยจะใช้เป็นกลิ่นไบท์นะคะซึ่งดิฉันใช้หมดไปแล้วนะคะก็จะเป็นกลิ่นที่ออกเลมอนออกสดใสสดใสหน่อยนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้อยากเริ่มรู้สึกว่าหน้าหนาวแล้วอยากได้ความละมุนมากขึ้นอยากได้ความหอมหวานเป็นสาวหวานมากขึ้นนะคะก็เลยได้เปลี่ยนกลิ่นมาใช้เป็น2กลิ่นนี้นะคะตอนนี้ใช้น้ำหอม2กลิ่นนะเผื่อแบบมีคนสงสัยนะคะก็คือมีกลิ่นตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นลักกลิ่นลักนะคะกลิ่นลักอะกล้องซูมแล้วอะแล้วก็จะมีกลิ่นเลิฟค่ะกลิ่นเลิฟไม่ติดโอเคกลิ่นเลิฟนะคะก็คือเป็นกลิ่นที่จะออกหอมหวานกว่ากลิ่นไรที่เคยใช้นะคะส่วนความติดทนนี่ยังเหมือนเดิมเนาะก็คือเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะติดทนนะคะก็คือฉีดตอนไปทำงานตอนเช้านะคะแล้วตอนเย็นกลับมากลิ่นยังคงนะคะโดยที่ไม่ต้องประโคมนะซึ่งเจ้าของแบรนด์ก็บอกว่าเธออย่าประโคมนะถ้าประโคมแล้วเดี๋ยวกลิ่นจะชัดเกินไปอะไรอย่างงี้นะคะก็ให้ใส่บางๆพอเพราะว่าของเขาเนี่ยเขามั่นใจว่ามันติดทนจริงๆนะคะซึ่งดีไซน์ของขวดนะคะยี่ห้อนี้เขาจะมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นสักเท่าไหร่ตอนแรกที่ได้มาเองก็จะงงๆกับแพคเกจจิ้งของเขานิดนึงเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นในลักษณะของหมุนขึ้นเหมือนแท่งลิปสติกค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีหัวสเปรย์ก็จะซ่อนอยู่ในนี้นะคะส่วนขวดน้ำหอมอยู่ในนี้ก็คือนี่ก็ค่อนข้างพกง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องระวังแตกอะค่ะเนื่องจากขวดของเขาอยู่ในนี้แล้วก็ขนาดก็ค่อนข้างพกพาง่ายแต่ว่า 15cc เนี่ยใช้ได้นานมากเลยนะคะสำหรับกลิ่นแรกก่อนซึ่งกลิ่นนี้นะคะในบรรดาที่ใช้มาทั้งหมด3กลิ่นเนี่ยของเขาแต่เขามีหลายกลิ่นกว่านี้นะคะก็คือรู้สึกจะชอบกลิ่นนี้มากที่สุดก็คือกลิ่นลักนะคะซึ่งกลิ่นลักเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่มีความที่หอมหวานแต่ก็ละมุนด้วยกันนะคะซึ่งตัวของกลิ่นลักเองนะคะภาษาน้ำหอมเนาะเขาจะมีโทนน้ำหอมอยู่ทั้งหมด3อันนะคะก็คืออันแรกเนาะเขาจะเรียกว่าท็อปโน้ตท็อปโน้ตนะคะท็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นที่แบบเรารู้สึกได้ประมาณ20-30นาทีแรกที่เราฉีดน้ำหอมไปนะคะแล้วก็กลิ่นที่เป็นมิดเดิลโน้ตมิดเดิลโน้ตนี่จะเป็นกลิ่นที่ฉีดไปสักพักนึงแล้วหลังจากที่กลิ่นแรกหมดนะคะกลิ่นที่2ก็จะตามมาแล้วก็กลิ่นเบสโน้ตหรือว่าตัวที่ออกมาที่หลังสุดเนี่ยนะคะถึงจะได้กลิ่นชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งเจ้าตัวคุณน้ำหอมกลิ่นลักนี่นะคะตัวท็อปโน้ตของเขานะคะก็จะเป็นกลิ่นยูคาลิปตัสนะคะจะดูสดชื่นหน่อยมีซิตรัสมีกล้วยไม้มีเลมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะทำให้รู้สึกว่าสดชื่นเมื่อได้เรารู้สึกปุ๊บที่ได้ฉีดนะคะแล้วก็กลิ่นหลักเนี่ยของเขาจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหอมหวานจะเป็นกลิ่นกุหลาบเป็นลิลลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นคนค่อนข้างชอบดอกลิลลี่อยู่แล้วนะคะแล้วก็กลิ่นท้ายจะเป็นกลิ่นวานิลานะคะแล้วก็จันเทศไม้หอมซึ่งเหมือนเขาจะให้กลิ่นสดชื่นมาก่อนแล้วก็ตามด้วยกลิ่นที่หอมหวานที่ตามมาหลังสุดนะคะซึ่งแล้วจะทดสอบดูก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างที่จะชอบกับกลิ่นนี้มากที่สุดนะคะคืออาจจะเป็นคนที่ชอบกลิ่นที่แบบสดชื่นด้วยหอมหวานด้วยอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นกลิ่นเลิฟเองเนี่ยเขาจะกลิ่นออกค่อนข้างหอมหวานกว่านะคะแต่ว่าก็มีความสดชื่นเหมือนกันนะคะก็คืออาจจะมีกลิ่นของกุหลาบหรือว่ากลิ่นน้ำหอมอย่างอื่นหรือว่ากลิ่นของทับทิมนะคะที่มันจะหอมหวานมากกว่าซึ่งแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ว่าก็สามารถใช้ได้ทั้ง2กลิ่นนะคะซึ่งตัวมิโกเองก็ฉีดสลับกันบ้างนะคะแต่ว่า2กลิ่นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างติดทนนะคะแล้วก็หอมหวานใช้ได้เหมาะกับบุคลิกของดิฉันเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าสมมติว่ามีใครสนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะซึ่งเขาส่งไวมากเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบขายของช่วยเพื่อนด้วยอะไรด้วยเนาะก็คือเขาสามารถแบบสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งถึงได้เลยเก็บตังค์ปลายทางด้วยนะคะที่สำคัญก็คือแพคเกจจิ้งแบบนี้
ติดทนแบบนี้นะคะราคาเบาๆแค่490บาทเท่านั้นเองนะคะก็ถ้าใครสนใจตามมาดูได้ที่นี่เลยค่ะนี่นะคะ QR code ของเขาไปดูได้นะคะ Pick Thailand Shop ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะไปฉีดน้ำหอมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ